องค์โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มาพูดคุยกับเราถึงทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะหลังจากที่มีมาตรการเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าออกมานะคะสวัสดีค่ะคุณสุรพงษ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณสุดาทิพย์นะครับค่ะค่ะแต่ก็เริ่มต้นก่อนนะคะอยากให้คุณสุรพงษ์มองว่ามาตรการที่ออกมาในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่าจะมาทำให้ส่งเสริมเรื่องของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนี่อย่างไรบ้างคะก็ต้องขอบคุณรัฐบาลฮะที่มาที่ออกมาโดยเร็วออกไปงั้นตั้งแต่ตุลาคมมาเนี่ยก็เห็นผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าก็บ่นกันว่าที่เคยมียอดขายสูงก็คือก่อนหน้านี้สิงหาคมกันยายนก็เดือนละก็200กว่าคันก็เหลือ100กว่าคันครับก็โอเคตอนนี้ก็รู้กันชัดๆแล้วว่าก็เป็นไปตามที่มีข่าวกันนะฮะก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยก็คือจะต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยที่จะผลิตในปี2567ค่ะถ้าไม่ทันก็2568ที่จะเอารถยนต์นำเข้ามาถึงจะได้มีสิทธิ์ลดภาษีขาเข้าครับค่ะนี่ก็ทำให้มีการเพิ่มความต้องการในประเทศนะฮะเพราะว่าคงจะมีรถหลายรุ่นเข้ามานะแล้วก็คงจะเร่งให้มีการผลิตรถยนต์ภายในปี2567ถึงว่าทำให้เร็วขึ้นนะฮะก็เป็นการสร้างความมั่นใจว่ามีการผลิตรถยนต์ EV ในประเทศไทยแน่นอนโอ้ค่ะอย่างตอนนี้โรงงานในบ้านเรานี่คือมีผลิตรถยนต์ EV ได้มากน้อยขนาดไหนคะตอนนี้เรายังไม่มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะในประเทศไทยยกเว้นอยู่ยี่ห้อเดียวก็ราคาประมาณ 5-6 แสนก็ที่ผ่านมาก็ขายดีนะค่ะก็ประมาณสัก 2-300 คันได้ครับอันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อเดียวที่ผลิตในประเทศไทยนะครับกำลังการผลิตเยอะไหมคะสำหรับโรงงานเดียวเนี่ยค่ะอันนี้ก็ที่ผ่านมา2ปีนี้ก็น่าจะขายได้ประมาณ 2-300 คันนะอ๋อขายได้คงจะเคยเห็นใช่ไหมใช่ค่ะน่ารักใช่ใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวแบตก็ไม่สูงมากนักก็ประมาณ11กิโลวัตต์เปอร์อาวนะฮะก็คงวิ่งเฉพาะในตัวเมืองนะราคาถึงได้ถูกเนี่ยส่วนที่ขายใน2ปีที่ขายกันเยอะๆราคา6-7ล้าน3ล้านอะไรนะค่ะก็พวกนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่ครับที่ก็วิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตรครับค่ะนั่นหมายความว่าพวกนี้ราคาสูงจะราคาแพงสูงมากนะคะนั่นหมายความว่าอาล่ะมีมาตรการนี้ออกมาในช่วงต้นๆตรงนี้เนี่ยที่ผู้ผลิตในโรงงานในประเทศไทยยังผลิตรถยนต์ EV ได้ไม่มากเนี่ยก็หมายความว่ารถที่ลูกค้าจะซื้อก็จะเป็นรถที่นำเข้ามาก่อนใช่ไหมคะ2-3 ปีแล้วก็ประมาณเดือนประมาณปี6-7อันเนี้ยค่อยเริ่มเรื่องของการผลิตในประเทศใช่ไหมคะตามเงื่อนไขก็คือตรงนี้นะค่ะก็เรียนให้ทราบว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรถที่ผลิตในประเทศไทยขายได้ประมาณสัก 5% กว่านะนอกนั้น 94% จะเป็นรถยนต์นำเข้าอ๋อค่ะอันนี้พูดถึงรถยนต์ EV นะคะรถ EV นำเข้าทั้งหลายเฉพาะที่เป็นแบตเตอรี่นะฮะแต่ถ้าเป็นรถ in-hybrid EV อันนี้ก็มีการผลิตแล้วในประเทศไทยเราเมื่อปีที่แล้วนะครับอ๋อค่ะทีนี้แสดงว่าตอนนี้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายนี่คือก็ต้องปรับแผนไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังผลิตแบบเดิมอยู่จำนวนไม่น้อยใช่ไหมคะคุณสรพงษ์คือความจริงเนี่ยก็มีผู้ยื่นขอส่งเสริมมาตั้งแต่ปี61แล้วพูดถึงว่าตอนนี้ทาง BLI ก็ให้การส่งเสริมอยู่ตลอดไม่มีวันปิดแล้วใครก็ได้ส
หน้ามาคอก็สามารถที่จะได้รับการส่งเสริมแต่ว่าเมื่อได้รับบัตรส่งเสริมแล้วภายใน3ปีนับตั้งแต่วันได้รับบัตรจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับค่ะโอเคทีนี้เนี่ยตอนนี้โรงงานในบ้านเราส่วนมากก็ยังเป็นผลิตรถยนต์สันดาปอยู่ใช่ไหมคะคุณสุรพงษ์ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรถยนต์สันดาปภายในแล้วก็ยังเป็นพวกไฮบริดเพราะว่ารถยนต์ไฮบริดทีวีนี่เรามีผลิตในประเทศไทยมาร่วม10ปีแล้วไฮบริดนะคะแล้วก็มียอดขายตอนนี้รวมกันก็เกือบจะ 200,000 คันแล้วครับค่ะก็ดูว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดีแม้ว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ1.6-1.7 ล้านอะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีราคาถูกเข้ามาทีนี้อย่างนี้ให้มียอดขายสูงขึ้นในช่วง2ปีนี้นะครับอ๋อค่ะแสดงว่าภาพของเราตอนนี้ก็คือเราก็จะเดินไปทั้งไฮบริดแล้วก็เป็นทั้ง BEV ใช่ไหมคะอันนี้พูดถึงว่าถ้าพูดถึงโรงงานในประเทศไทยใช่ใช่มีการผลิตทั้งไฮบริดทั้งปลั๊กอินไฮบริดแต่ว่าตัวแบตเตอรี่ 100% นี้ยังครับโอ้ครับแต่ก็มีเห็นข่าวตามสื่อมวลชนบอกว่าจะมีรถหรูที่จะเริ่มที่จะผลิตในปีนี้นะครับเขาต้องคอยดูไปนะว่าอันนี้ถ้าเขานำเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยผลิตใน6เดือนหลังหรือว่าไตรมาสที่4หรือปีหน้าเขาก็จะได้รับสิทธิ์ที่จะผลิตชดเชยได้แล้วก็สามารถที่จะนำเข้ามาโดยที่อาจจะเสียภาษีเห็นว่าถ้ารถแบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน30ใช่ไหมค่ะ30กิโลวัตต์ก็จะได้ลดอากรขาเข้านี่ 20% ค่ะถ้าเกินไปก็จะได้ลด 40% ใช่ไหมค่ะซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ดูเมื่อยอดขายของปีที่แล้วส่วนใหญ่จะเกินครับจะเกิน30กิโลวัตต์เปอร์อาวร์อ๋อค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ราคาสูงราคาขายที่เกิน2ล้านขึ้นไป3 4ล้าน5 6ล้านอะไรครับตกลงโรงงานที่ผลิตรถยนต์เนี่ยเกิดมาก่อนโรงงานผลิตแบตเตอรี่หรือเปล่าคะคือหลายคนห่วงใยมากว่าราคาแบตเตอรี่เนี่ยมันสูงมากแล้วแต่เวลาไปครับพูดถึงว่าการผลิตแบตเตอรี่ก็ในประเทศไทยก็มีการผลิตแล้วนะแต่อาจจะเป็นการผลิตแบบที่เอาพวกเขาเรียกอะไรตัวเซลล์เข้ามาแล้วก็มาทำเป็นแพ็คก็เหมือนกับปลั๊กอินไฮบริดนะแล้วก็จะนำเข้ามาแล้วก็คือในรูปของเซลล์นะแล้วก็มาทำเป็นแพ็คเกจนะแล้วก็มาใส่ลงไปในตัวรถยนต์ครับค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่มีการผลิตชิ้นส่วนสำคัญอื่นนะครับก็ต้องซึ่งรู้สึกที่ทางครม.มีการอนุมัติเมื่อวานนี้จะมีการลดอากรขาเข้าชิ้นส่วนอีก9ชิ้นใช่ไหมค่ะครับค่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะช่วยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยก็จะมีราคาถูกลงด้วยนะครับและอันนั้นเป็นการปูพื้นฐานที่จะได้มีการผลิตพวกชิ้นส่วนทั้งหลายซึ่งมีอยู่13ชิ้นนะฮะที่ทางส่งเสริมเนี่ยให้การลงทุนเนี่ยนะมีการอนุมัติไปก็มีผู้ยื่นขอมาน่าจะประมาณ13รายเหมือนกันโอ้ค่ะค่ะทีนี้คุณสุรพงษ์มองอย่างไรคะอ่ะเรามีมาตรการนี้ออกมาละกับในส่วนของการผลิตภาคการผลิตของเราแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์บริษัทรถยนต์ทั้งหลายแหละนะคะตลอดจนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของเราซึ่งก็มีผู้ประกอบการก็เยอะเลยเนี่ยนะคะคือคุณสุรพงษ์ช่วยวาดภาพให้ดูว่าตอนนี้คือแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะได้รับอานิสงส์จากมาตรการตรงนี้อย่างไรบ้างหรือว่ามันจะเกิดแบบภาพที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะเมื่อไหร่อะคะค่ะคือเราดูจากความต้องการมาเพราะว่าความต้องการอย่างเมื่อปี63ก็มีอยู่ประมาณ1,200กว่าคันค่ะอันนี้พูดถึงว่า
เฉพาะรถเก่งนะฮะรถยนต์ทั้งที่ไม่เกิน7ที่นั่งค่ะเมื่อปีที่แล้วก็ประมาณสัก 1,900 กว่าคันนะครับทีนี้ปีนี้ก็คิดว่าถ้าหากว่าไม่มีมาตรการอันนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 คันแต่ถ้ามีมาตรการอันนี้ขึ้นมาก็น่าจะได้สัก 5,000 นะก็เดาครับมันก็ยังน้อยอยู่นะแต่ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีความจริงใจมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็มีการตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยเป็นฐานในการที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คงต้องส่งออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เร่งให้ทางผู้ผลิตมีความมั่นใจในนโยบายของภาครัฐว่าตั้งใจที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือเมื่อปี63ต่างปีก็มีการส่งเสริมที่จะให้มีการนำรถยนต์เก่ามาเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เห็นมีเป้าว่าจะ อยู่ที่ 100,000 คันนะก็ไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะว่ายังขาดชิ้นส่วนอะไรหลายชิ้นนะแล้วก็ราคาก็ยังแพงอยู่นะครับตรงนี้ถ้าหากว่ามีการผลิตชิ้นส่วนสำคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วขึ้นก็จะทำให้การดัดแปลงรถยนต์เก่ามาเป็นรถยนต์ใหม่ก็จะมีราคาถูกลงด้วยยังบางคนต้องข้อสังเกตว่าเวียดนามเขาไปไกลมากแล้วนะคะรถเขา EV เนี่ยเรามาช้าพอสมควรและอันนี้เราจะยังดำรงความเป็นอะไรคล้ายๆกับว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในอนาคตได้หรือเปล่าคะหรือไงคะมันต้องใช้เวลานานกันจริงๆถ้าพูดถึงว่ารถ EV นะซึ่งถ้ารวมถึงไฮบริดด้วยเนี่ยนะก็ถือว่าเราไม่ช้าเพราะเราเริ่มมาร่วม10ปีแล้วนะครับเรามีการผลิตรถยนต์ไฮบริดนี่ในประเทศไทยเราด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนทราบว่าจนถึงณสิ้นปีที่แล้วก็มีอยู่ประมาณเกือบ 200,000 คันแล้วนะครับทีนี้เพราะว่าความต้องการในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็ยังไม่พร้อมในช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือต้องถ้าหากว่าแบตจะหมดไม่มีที่เก็บน้ำมันใช่ไหมแล้วยังมีน้ำมันที่จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับตอนนี้เมื่อมีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีที่แล้วจึงมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่าปี63ครับถ้าอย่างปีนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะเป็น2เท่าของปีที่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าตรงสถานีชาร์จนี่แหละที่จะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเร็วขึ้นนะครับด้วยในแผนที่ประกาศมาเมื่อวานนี้มีเรื่องการส่งเสริมการลงทุนสร้างสถานีชาร์จไฟไหมคะอันนี้เรามีรู้สึกตั้งแต่ปี61นะฮะครับที่ให้การส่งเสริมที่จะตั้งสถานีนะครับค่ะค่ะทีนี้เนี่ยอย่างบรรดาโรงงานรถยนต์ผลิตรถยนต์ในบ้านเราหลายๆค่ายนี่ก็มาตั้งที่บ้านเราหลายโรงเลยนะคะแล้วเราก็กำลังจะดันรัฐบาลเองก็วางแนวทางว่าเรามุ่งสู่แนวทางนี้ทีนี้รายผลิตเขาจะต้องปรับรายผลิตยังไงไหมคะหรือว่าต้องลงทุนใหม่หรือต้องปรับอะไรขนาดไหนไหมคะเพื่อที่จะไปแนวทางนี้แล้วก็ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยคือรถยนต์แบบเดิมๆเนี่ยจะเขาวางแผนกันยังไงอะคะคุณสุรพงษ์สิ่งที่จะขาดไปก็คือตัวในเรื่องของพวกเครื่องยนต์ค่ะครับเพราะว่าพวกเครื่องยนต์นี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นใช้แบตเตอรี่ค่ะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแต่หลายส่วนก็ยังต้องใช้ไม่ว่าจะเรื่องของตัวถังอะไรเนี้ยนะก็ยังต้องใช้เหมือนเดิมพวกบอกพวกกระจกพวกหนังก็ยังต้องใช้ครับที่จะเปลี่ยนก็อย่างพวกท่อไอเสียท่อน้ำอะไรนี่ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็จะมีหายไปน่าจะประมาณสัก
หนึ่งในสามค่ะครับส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้อยู่นะเพราะว่ารถยนต์ก็ต้องมีตัวถังใช่ไหมต้องมีเครื่องตกแต่งมีอะไรต่างๆภายในมีเบาะนั่งนะมีล้อรถอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังต้องใช้แล้วอย่างชิ้นส่วนสำคัญไอ้ส่วนหนึ่งส่วนสามที่จะไม่ใช้แล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรฮะว่าเป็นโรงงานผลิตโรงงานผลิตรถยนต์ที่มันมีไอ้เครื่องอินฟราสตรักเจอร์อันนี้อยู่แล้วแล้วจะไปทำยังไงฮะส่วนหนึ่งส่วนสามเนี่ยท่อน้ำพวกนี้ก็จะเป็นเขาเรียกซัพพลายเชนที่มาจากต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในพันธมิตรการค้าของทางผู้ผลิตรถยนต์อยู่ซึ่งเมื่อเขามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยทั้งขายในประเทศทั้งส่งออกด้วยก็มีเขาเรียกว่าปริมาณสูงเพียงพอที่จะให้เขาย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามาในประเทศไทยเรานะซึ่งอันนี้ก็อย่างรถยนต์ไฟฟ้าก็คงจะทำนองเดียวกับเมื่อก่อนที่เราตั้งมีนโยบายในการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเราซึ่งเริ่มปี2504นี่นะก็ต้องใช้เวลาถึงเกือบน่าจะ25ปีครับเราถึงจะมียอดขายถึง 100,000 คันต่อปีเพราะตอนนี้เรานี่ต้องลุกคุกคานมานะฮะครับรถยนต์เราเนี่ยขายได้ไม่ถึง 100,000 คันต่อปีมาทางที่ราคารถยนต์ไม่กี่หมื่นบาท4-50,000บาทเท่านั้นเองนะฮะซึ่งราคา 4-50,000 บาทตอนนี้นี่รวม2ล้านนะครับแต่ว่าเราขายรถยนต์ตอนนี้ในประเทศไทยนี่ปีละ1ล้านคันทั้งที่ราคารถยนต์ก็สูงกว่าสมัยก่อนนี่ถ้าจบปริญญาตรีก็เท่าไหร่750บาทในทางราชการเดี๋ยวนี้ต้อง15,000ใช่ไหมเพราะว่าของประเทศไทยเราเริ่มต้นผลิตรถยนต์เนี่ยนะรายได้ต่อหัวของเรา100เหรียญค่ะก็ยังอยู่ต่ำกว่าขีดเส้นความยากจนยากจนนะยากจนเส้นยากจนนี่มัน 1,100 เหรียญใช่ไหมค่ะพอ 2,530-31 เนี่ยล่ะเราพ้นตรงนี้มา 1,100 เหรียญเพราะฉะนั้นเราเลยขายรถยนต์ได้ปีละ 100,000 คันขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเป็น1ล้านใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ราคารถยนต์ค่ะรถยนต์ไฟฟ้าก่อนหน้านี้นะฮะเราก็เพิ่งจะมาบูมในปี62ค่ะครับเพราะว่าเรามีรถยนต์ที่ราคา1ล้านต้นๆก่อนหน้านี้มัน2ล้านนะฮะค่ะ2ล้านก็ขายได้ไม่กี่คันแต่พอมีราคารถยนต์ประมาณล้านต้นๆก็ตอนนี้ก็รวบ 2,000 กว่าคันแล้ว2ปีนี้ขายไปนะครับค่ะปีนี้ก็อาจจะถึง 5,000 ราคาถ้าราคายิ่งลงมาฐานของคนที่มีความสามารถซื้อรถก็มีมากขึ้นค่ะอย่างที่ราคา6 7ล้าน11ล้านอะไรพวกนี้ก็จะเป็นคนมีเงินที่เขารักสิ่งแวดล้อมเขาอยากจะชอบใช้พวกเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็จะซื้อไปใช้นะเพราะเขามีความสามารถที่จะใช้เงินพวกนี้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถมีรถยนต์ราคาสัก 6-7 แสนค่ะก็มีข่าวนะตามสื่อว่าจะมีการนำเข้ามาจากจีนราคา 650,000 อะไรอย่างนี้ก็จะทำให้รถยอดขายรถยนต์ขายเพิ่มขึ้นค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าเราเริ่มละเราเริ่มละนะคะแต่ก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลานะคะแล้วก็ความพร้อมทั้งในเรื่องของที่สถานีชาร์จไฟนะแล้วก็เรื่องของราคาคุณสมพงศ์บอกอันนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดความต้องการในประเทศได้นะคะราคาเป็นปัจจัยสำคัญนะคะแต่ภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็อาจจะต้องดูสักพักหนึ่งแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคือบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายล่ะจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไรนะคะในขณะที่ยังต้องทำแบบเดิมแล้วก็สู่แบบใหม่แบบใหม่มันก็จะมีส่วนชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยประมาณ1ใน3ที่คุณสุรพงศ์บอกว่าส่วนมากจะเป็นซัพพลายเออร์ที่บรรดาบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาเอาเข้ามาด้วยนะคะทีนี้ถ้าเปลี่ยนไปเป็น EV หรือว่า BEV เนี่ยจะเป็นรายใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าแล้วรายเดิมจะถอนออกไปยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็มีหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องติดตามค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วจากลึกเศรษฐกิจเราลาไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ